ช่วง Perspective นะครับช่วงที่จะนำประเด็นร้อนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันครับวันนี้คุณปลื้มจะมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งกับภาษีที่ดินนะครับสวัสดีครับคุณปลื้มฮะก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเก็บภาษีที่ดินตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจมากมายเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตไม่ได้ถึง 4% เพราะฉะนั้นควรที่จะไม่เก็บภาษีที่ดินซึ่งแล้วมันเกี่ยวกันยังไงฮะคือมันไม่เกี่ยวกันเลยฮะเพราะว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างที่จะไม่ผลักดันให้ภาษีที่ดินนั้นเกิดคือมี2กลุ่มที่ไม่ต้องการให้ภาษีที่ดินมีในประเทศไทยนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ฉวยโอกาสทางการเมืองและต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี้ไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้ทำอะไรสำเร็จนะฮะพอรัฐบาลนี้จะมีการปฏิรูปโครงสร้างการเก็บภาษีแทนที่จะเก็บภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่อย่างเดียวเก็บภาษีที่ดินได้เงินมากกว่าเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่ประเทศอื่นเขาเก็บกันเนี่ยก็มีคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดูเหมือนว่ามีกระแสต่อต้านภาษีนี้แล้วก็โหมกระแสแล้วก็หาเรื่องวิจารณ์รัฐบาลเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลเรื่องความมั่นคงเข้าใจผมไหมฮะโอเคนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2อันนี้ไม่ว่ากันกลุ่มที่2ผมพอเข้าใจคือกลุ่มที่2คือคนที่จะต้องจ่ายภาษีนี้เยอะคือเสียประโยชน์อะเสียประโยชน์โดยตรงก็คือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็สำหรับการเก็บแม้กระทั่งเก็บภาษีบ้านถ้าเก็บแค่ 0.1% เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ปลูกบนที่ดินของตนเองเนี่ยพวกนี้เค้าก็คงจะเซ็งเพราะฉะนั้นเค้าก็มีสิทธิ์ที่จะโวยวายแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยครับเขาจะเว้นระยะให้มีการปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจหรือปรับมุมมองให้ยอมรับว่าการเสียภาษีสำหรับทรัพย์สินของตนเองเป็นเรื่องปกติที่ประเทศอื่นเขาทำกันอินโดนีเซียนี่เขาเก็บ 10% นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีออกภาษีนี้แล้วมันจะทำลายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดที่เหลือมันไม่เกี่ยวกันภาวะซึมเศร้าทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะมีการเสนอภาษีที่ดินแทนภาษีโรงเรือนไม่แต่คนเขารู้สึกทางจิตใจคุณเพื่อนคือช่วงนี้เศรษฐกิจเงินจะจับจ่ายใช้สอยมันก็ไม่มีถูกต้องถูกต้องแต่ผมบอกคุณว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้ไม่ดันภาษีที่ดินจะไม่มีรัฐบาลไหนอื่นอีกอื่นใดในอนาคตหรือในอดีตที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่จะผลักดันของพวกนี้ครับตอนนั้นรัฐบาลยุคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกรณ์จติกาวณิชเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาในสภาเสียงไม่พอทั้งข้างในพรรคเดียวกันแล้วก็พรรครวมรัฐบาลคือดันไม่ผ่านนะฮะคือเมื่อในการเมืองยุคเลือกตั้งเนี่ยของอย่างเงี้ยยากมากครับเพราะฉะนั้นการเมืองยุคที่ทหารมีอำนาจเต็มเนี่ยถ้าไม่ดันของผู้นี้ให้สำเร็จเนี่ยน่าเสียดายอย่างมากคราวนี้ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ยกเลิกเขาแค่ล่นเวลาไปแล้วก็กระทรวงการคลังจะเสนออีกครั้งครับคือคุณต้องเข้าใจว่ามีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลที่พยายามวิ่งครม.แล้วก็วิ่งสนช.เพื่อไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่ไม่ต้องการให้ภาษีมรดกผ่านแต่ว่าภาษีมรดกเนี่ยหลักการมันยังสู้ภาษีนี้ไม่ได้ไงคือเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าดีเบตกันในคุณไปถามนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่บอกว่าภาษีที่ดินไม่ควรเก็บแต่ภาษีมรดกเนี่ยเยอะที่บอกว่าไม่ควรเก็บคุณปุ้ยก็เลยมองว่ามีอยู่2กลุ่มคนเนี่ยที่กำลังวิ่งเต้นอยู่ในขณะนี้แล้วก็บล็อกไม่ให้มีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาคราวนี้สำหรับผมก็คือว่าวิธีแก้ง่ายๆนะฮะเสียงวิจารณ์ในรอบที่ผ่านมาคือเรื่องอะไรถ้าคุณฟังเรื่องบ้านใช่ไหมฮะเรื่องบ้านที่จะเก็บตอนแรก 0.1% เพราะคนมีบ้านบนที่ดินของตนเองเยอะ1ล้านเนี่ยมันโอ้โหมันก็อยู่กันทั้งประเทศนะที่ดินตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขร่างกฎหมายนี้ที่กระทรวงการคลังแล้วก็ยกเว้นบ้านไปเลยคือถ้ามีบ้านที่ปลูกบนที่ดินของตนเองก็ไม่ต้องเก็บก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คือวัดเฉพาะในเรื่องของราคาที่ดินอย่างเดียวแล้วฮะคืออย่างงี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่คืองี้ไอ้วัดตามราคาที่ดินอยู่แล้วราคาที่ดินสูงขึ้นเพราะมีบ้านถ้ามีบ้านมีราคาสูงประเด็นของคุณนี้ถ้าคุณปลูกบ้านบนที่ดินของตนเองเนี่ยเพื่อลดแรงวิจารณ์ในเรื่องภาษีบ้านว่าเป็นภาษีที่ซุกหัวนอนคุณสามารถไม่ต้องเก็บภาษีสำหรับที่ดินที่มีบ้านปลูกได้คือมันมีที่ดินอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เป็นที่ดินที่มีบ้านปลูกไว้คือเป็นที่ดินที่ซื้อเก็บไว้เนี่ยแหละใช่ก็ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเจอในทุนที่ดินที่ซื้อที่ดินเพื่อเก็บไว้ขาย คุณจะเจอผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีที่ดินมากมายคุณจะเจอบริษัทก็คุณก็เห็นกราฟิกแล้วมี10กลุ่มใหญ่ใช่ไหมฮะ10กลุ่มใหญ่นั่นแหละที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นหมื่นไร่เพราะฉะนั้นคุณจะได้ทรัพย์สินมหาศาลจากการเก็บภาษีแล้วคุณต้องเก็บจากหน่วยงานราชการครับหน่วยงานราชการเนี่ยคือตัวดีในการถือครองที่ดินจำนวนมากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินด้วยเอกชนก็ต้องจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาให้โดนใจประชาชนเนี่ยคุณเก็บแรงไปเลยคือหมายความว่าถ้ามี1ไร่เนี่ยจริงๆมันไม่มีความจำเป็นต้องไปเก็บแต่ว่าถ้าคุณมี50ไร่ขึ้นเนี่ยเก็บสัก 6% ได้ไหม
100ไร่ขึ้นเนี่ยเก็บสัก 10% ได้ไหมหนักไปเลยอย่างนี้นะฮะอันนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำคือบีบให้นายทุนขายที่ดินเพราะฉะนั้นแนวคิดที่ผมคิดว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อได้เรื่องนี้ก็คือว่าคุณก็ยกเว้นบ้านซะจะได้ไม่มีกระแสวิจารณ์ว่าเก็บภาษีบ้านใครพูดคำว่าภาษีบ้านคุณจะได้บอกว่าเฮ้ยพูดผิดมันไม่มีการเก็บภาษีบ้าน 0.1% ก็ไม่เก็บก็ยกเว้นเรื่องนั้นซะร่างภาษีนี้ผ่านได้ง่ายๆแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าไม่ผ่านในยุคนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่ายุคอื่นน่ะไม่ได้เห็นกฎหมายอย่างนี้ผ่านแน่คุณปื้มแต่บางคนเขามีบ้านหลายหลังไงทำยังไงไม่เป็นไรยกเว้นบ้านไปเลยไงถึงไม่คือมี 3-4 หลังก็ยกเว้นไปคือว่าถ้าเกิดจะมองว่าบ้านเป็นที่พักอาศัยสำหรับคนที่ถึงเวลาแล้วเกษียณอายุไม่มีรายได้ไม่มีตังค์ไปจ่ายภาษีในแต่ละปีหลักการนี้ผมคิดว่าฟังแล้วรับได้นะก็ยกเว้นไปแต่ว่าเอางี้ดีกว่าต่อให้ยกเว้นบ้านแล้วไม่เก็บบ้านเนี่ยเก็บแค่ที่ดินที่เหลือที่ไม่มีบ้านเนี่ยคุณก็ได้เงินเยอะแยะมากมายแล้วคุณไปถามคนที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้เขาจะบอกคุณตรงๆเลยว่าภาษีเนี่ยถ้าเก็บแล้วเพิ่มอัตราในอนาคตนะไม่ต้องมีบ้านเนี่ยคุณเก็บได้เยอะมากครับคือภาษีมรดกคุณได้แค่เนี้ยผมเอาจำนวนเงินนะมันเชิงสัญญาเฉยๆภาษีที่ดินคุณได้เยอะมากแล้วมันไปได้ไกลในอนาคตสมมติวันนี้อยู่ 2% ในวันหน้าสมมติคุณเก็บ 5% เนี่ยคุณเก็บหนักไงสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะแล้วดีมากว่ารายได้ส่งตรงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นวิธีการกระจายอำนาจคือวาทกรรมแห่งการกระจายอำนาจในบ้านเราเนี่ยพูดกันเยอะแต่ถึงเวลาเนี่ยทำกันจริงหรือเปล่าซึ่งอันนี้น่าจะทำได้จริงถูกต้องกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปใช่ไหมฮะเขาเลือกนายกอบจ.อะไรของเขาได้แต่ว่าเงินในการปกครองส่วนท้องถิ่นบางทีต้องขอจากส่วนกลางถ้าเกิดคุณเก็บภาษีที่ดินจากระดับท้องถิ่นได้ขึ้นตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณได้เต็มๆแล้วคุณมีเงินในการบริหารพื้นที่พัฒนาพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ยังผลักดันเรื่องนี้อยู่แต่ว่าฝ่ายที่พยายามล็อบบี้ไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านเนี่ยก็คงจะพยายามต่อไปแล้วอย่างที่ผมบอกมันก็จะวิ่งล็อบบี้ครม.วิ่งล็อบบี้สนช.ไอเดียของคุณปื้มนี่จะเหมือนกับไอเดียที่เขาบอกว่าที่ดินตรงไหนที่มันไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารต่างๆสิ่งปลูกสร้างที่ดินถ้าเป็นอาคารต่างๆหรืออาคารทางพาณิชย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องเก็บคือเอาง่ายๆคือยกเว้นเรื่องบ้านคนจะได้ไม่ออกมาว่าไงพอมาเก็บบ้านก็ออกมาเขียนบทความวิจารณ์กันเต็มที่ทั้งที่ภาษีบ้านที่อื่นก็เก็บได้ภาษีรถยนต์เนี่ยคุณจ่ายหรือเปล่าคุณก็จ่ายจ่ายภาษีรถยนต์ต่อปีเนี่ยแพงมากนะต่อปีเนี่ยกี่พันบาทที่คุณต้องจ่ายคุณขับรถอ่ะยิ่งรถแพงก็แพงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่านี่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่สำหรับสังคมไทยแต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้เป็นรัฐบาลทหารขนาดภาษีมรดกครม.เคาะมาแล้วยังมีคนไปวิ่งสนช.เพื่อไม่ให้ผ่านต้องถอยออกมามันก็แช่อยู่ในสนช.ไงเพราะฉะนั้นก็ยังมีกลุ่มมีอิทธิพลที่ไม่ต้องการให้เรื่องพวกนี้ผ่านครับแล้วก็ยังมีอิทธิพลในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าอันนี้คือถ้านายกรัฐมนตรียืนกรานเรื่องนี้ได้เห็นเรื่องภาษีบ้านและที่ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกยืนยันว่าจะทำแน่จะเดินหน้าต่อไปแล้วคุณปื้มมองว่าไอเดียคุณปื้มจะนำจะถูกไม่คือผมมันก็แล้วแต่ท่านจะได้รับฟังไหมแต่ว่าสำหรับผมเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความแข็งแกร่งของนายกรัฐมนตรีถ้าท่านเดินหน้าแน่วแน่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้สำเร็จผมเปรียบเทียบกับสัมปทานปิโตรเลียมครับเสียงวิจารณ์น้อยแต่เสียงวิจารณ์บังเอิญดังเสียงวิจารณ์เรื่องภาษีที่ดินรอบนี้น้อยนะฮะแต่ดังนะฮะงั้นสังคมเนี่ยพร้อมรับกับของพวกนี้แต่ว่าพร้อมรับเมื่อมีความเด็ดขาดบอกว่าต้องจ่ายนะฮะนี่พูดง่ายคือเรื่องอย่างเงี้ยถ้าไม่ถอยสังคมพร้อมปฏิบัติตามครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความแน่วแน่สำคัญในเรื่องนี้ถ้าทำได้จะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงอย่างที่ผมเคยบอกซัปเปอร์ทามปิโตรเลียมเนี่ยถ้าทำสำเร็จเนี่ยรอบนี้เดินหน้าลุยเดินต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและก็จะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำไม่ได้นะครับสรุปคร่าวๆคือคุณปลื้มนั้นเห็นด้วยกับภาษีบ้านและที่ดินโดยมีข้อแม้ว่าควรที่จะเก็บเรียกว่าภาษีที่ดินคุณจะไปเรียกบ้านเว้นบ้านเว้นบ้านซะเพราะคุณเรียกบ้านคนจะมาว่ากันอีกไม่ต้องภาษีที่ดินเฉยๆนะครับแล้วถ้าเกิดทำได้จริงมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ2มาตรฐาน3มาตรฐานอะไรก็ว่าเหลื่อมล้ำนั่นอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยรายได้ในช่วงแรกได้เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณคุณปลื้มครับ